เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดทาง Facebook Live เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านรองรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีคลังแล้วนะการที่อยู่ข้องในชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้ามีปัญหาประการใดก็สอบถามเข้ามานะครับทางช่องทางที่ได้กำหนดไว้แล้วผ่านทางไหนมาก็ได้ถึงผมทุกอันนะครับผมรับพิจารณาทุกเรื่องนะครับขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับเชิญท่านรองยกครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็อยากจะนำเสนอถึงมติครม.วันนี้รวมทั้งภารกิจต่างๆที่รัฐบาลได้ทำมาโดยตลอดในเรื่องของการป้องกันการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนขออนุญาตว่าท่านสื่อมวลชนย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมรัฐบาลเองได้มีการเตรียมการหลายๆเรื่องที่เตรียมไว้หากมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นการเตรียมการที่สำคัญในวันนั้นก็คือในต้นเดือนธันวาเรามีการเสริมสภาพคล่องให้กับทางการเงินเป็นมาตรการที่เราเพิ่มเงินเข้าไปในระบบของเรื่องของการสนับสนุนผ่านบสย. 150,000 ล้านแล้วอีก 25,000 ล้านในขณะเพื่อสนับสนุนให้กับ SME แล้วก็ไมโคร SME หรือพ่อค้าแม่ค้าระดับเล็กรวมทั้งธนาคารออมสินในเรื่องของการนำที่ดินมาขายฝากนะครับที่เป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือภาคคนตัวเล็กและบริษัทเล็กๆ 5,000 ล้านบาทในขณะเดียวกันทางประกันสังคมเองก็ได้มีนโยบายเลื่อนมาตรการเยียวยาหากเกิดการระบาดระลอกที่2ขึ้นมาโดยมีเพิ่มกรณีของเหตุการณ์สุดวิสัยขึ้นมาว่าหากจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราวก็สามารถที่จะให้ประกันสังคมได้ชดเชย 50% ของค่าจ้างได้ตรงนี้ได้มีการเตรียมตัวมาโดยตลอดแล้วถ้าท่านสื่อมวลชนจำได้เรามีการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น3มาตรการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยังมีแถมด้วยช็อปดีมีคืนในเวลานั้นเราได้เตรียมการเรื่องพวกนี้เราได้ดำเนินการเรื่องพวกนี้เพราะห่วงใหญ่ว่าสถานการณ์ข้างบ้านหรือเพื่อนบ้านของเรามีการระบาดเกิดขึ้นซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อเดือนเมษายนและมันก็เกิดขึ้นจริงๆในกลางเดือนธันวาสมุทรสาครเริ่มขึ้นก่อนหลังจากนั้นก็ลุกลามไปที่จังหวัดภาคตะวันออกอีก4จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงนะครับโดนกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดง28จังหวัดซึ่งใน28จังหวัดก็จะเป็นสีแดงเข้มอยู่5จังหวัดอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับสมุทรสาครธนบุรีจันทบุรีตราดระยองนะครับในส่วนนี้เมื่อเวลาผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับท่านสื่อมวลชนก็จะพบว่ามาตรการทางเรื่องการดูแลเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ประคับประคองไปได้ระดับนึงมันก็มีการระลอก2จำนวนผู้ติดเชื้อจะดูเยอะขึ้นก็เป็นห่วงนะครับรัฐบาลโดยท่านคณะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็กำชับให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการที่จะควบคุมการระบาดจะต้องขอบคุณภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีภาคธุรกิจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีประสบการณ์จากคราวที่ผ่านมาความสำเร็จของเราได้ถูกเอามาใช้ในครั้งนี้เราพบว่ามีการแสดงตนของผู้ที่พบว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้มีอาการได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้ระมัดระวังตัวหรือกักกันตัวเองเราพบความรับผิดชอบของภาคประชาชนมากขึ้นจนวันนี้สัญญาณที่ส่งมาเนี่ยค่อนข้างจะเห็นเป็นที่ดีนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าท่านสื่อมวลชนได้ติดตามตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าจริงอยู่จำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะมีสูง
แต่จริงอยู่เอกเช่นเดียวกันก็คือว่าจำนวนผู้หายป่วยจากการติดเชื้อก็มีสูงเช่นเดียวกันนี่คือความสำเร็จหรือทิศทางที่ดีของการที่เราใช้บทเรียนหรือความร่วมมือของพวกเราในอดีตที่ผ่านมานะครับในส่วนของที่อยากจะเรียนเสริมวันนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนพนักท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าประชาชนคนไทยจะได้รับการดูแลในเรื่องนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศผมคิดว่าประเทศเดียวในภูมิภาคนี้นะครับที่มีการสำรองหรือการจองนะครับการจองวัคซีนที่มีคุณภาพดีนะครับเป็นจำนวนถึงมากกว่า60ล้านโดสขึ้นไปก็จะทยอยเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปตลอดทั้งปีตรงนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการเป็นการล่วงหน้าเป็นการล่วงหน้าก่อนเกิดการระบาดระลอกที่สองแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าทางผลกระทบกับ5จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มและพื้นที่เข้มงวดสูงสุดเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญต่อการผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะเวลาต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องดูว่าจะต้องควบคุมให้ดีและโดยเร็วแต่ประชาชนก็ย่อมมีการความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอยู่นะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมในหลายๆมาตรการนะครับที่จะทั้งยืดระยะเวลาของเก่านะครับที่ดีอยู่แล้วให้ครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เราคาดว่าเราน่าจะควบคุมการระบาดได้ก็คือประมาณสักสิ้นเดือนมีนาแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของภาคประชาชนรัฐทำคนเดียวไม่ได้ประชาชนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันตามมาตรการของสาธารณสุขที่ได้กล่าวมานะครับและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วตรงนี้เองก็ได้มีมาตรการในรายละเอียดอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือภาคลดค่าใช้จ่ายภาคประชาชนหรือมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับทั้งภาคประชาชนและบริษัทขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ก็จะมีผู้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านเลขาธิการสภาพัฒน์มาให้รายละเอียดกับพวกเราได้ทราบแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกกำชับอยู่ตลอดเวลาและเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้พูดและอยากจะย้ำให้พวกเราได้เห็นก็คือว่าผลกระทบเหล่านี้เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของความเป็นห่วงของผู้ปกครองหรือครอบครัวที่ลูกๆหลานๆที่อยากจะมีงานทำวันนี้ท่านกำชับให้หน่วยงานราชการเร่งรัดในการที่จะสอบแล้วก็คัดเลือกคนเข้ามาทำงานในหน่วยงานราชการให้เร็วที่สุดทำให้มากที่สุดในแผนงานในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่อยู่ในแผนของเงินกู้ที่มีการจ้างงานก็ขอให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะดึงดูดการจ้างงานให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนในครอบครัวตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกกำชับนะครับในส่วนของรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายผมขอให้ทางท่านกรุณาให้ทางท่านเลขาสภาพัฒน์นะครับท่านดนุชาได้มาเรียนให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนและก็เห็นภาพในส่วนนี้ครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับครับขออนุญาตเรียนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในส่วนของมาตรการที่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนที่ท่านรองนายกได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้านะครับแล้วก็ได้มีการขยายเวลามาตรการต่างๆออกมานะครับผมขออนุญาตให้รายละเอียดอย่างนี้นะครับในส่วนของมาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับในส่วนของลูกจ้างเหลือร้อยละ3นะครับแล้วก็นายจ้างเหลือร้อยละ3ตั้งแต่มกราคม64ถึงมีนาคม2564นะครับ
เรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะครับกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างแรงงานจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ70นะครับของค่าจ้างปีละไม่เกิน200วันนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเราให้แค่50ร้อยละ50ไม่เกิน180วันนะครับส่วนเรื่องของการว่างงานจากการลาออกนะครับจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ45ของค่าจ้างปีละไม่เกิน90วันซึ่งเดิมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ไม่เกิน90วันนะครับส่วนเรื่องของการว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัยซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นจากประกาศของทางราชการที่มีการสั่งปิดพื้นที่นะครับหรือว่าหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่างๆนะครับในส่วนนี้จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ50ของค่าจ้างไม่เกิน90วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดนะครับนายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของค่าจ้างก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้นะครับก็จะมีการเรื่องของการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนนะครับซึ่งสามารถที่เข้าไปตรวจได้นะครับในกรณีที่ตัวเองสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 นะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่โรงงานต่างๆซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคมเข้าไปทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพิ่มเติมร่วมกับทางสาธารณสุขด้วยนะครับสำหรับเรื่องของมาตรการ เรื่องของบรรเทาค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟและพลังงานนะครับในช่วงที่ อย่างที่ท่านรองนายกได้เรียนไปแล้วนะครับในช่วงเดือนธันวาคมก็ได้มีการเห็นชอบมาตรการดังกล่าวไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของการคงราคาขาย LPG หน้าโรงกลั่นนะครับซึ่งก็จะทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ318บาทต่อถัง15กิโลกรัมซึ่งอันนี้ก็จะมีผลถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับเรื่องของการปรับลดค่า FT นะครับหรือว่าค่าไฟฟ้าผันแปรนะครับซึ่งก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 2.89 สตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็จะมีผลถึงวันที่30เมษายน2564การขยายเวลาการยกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดนะครับหรือว่าที่เรียกว่ามินิมัมชาร์จนะครับให้แก่ผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็กิจการเฉพาะอย่างนะครับออกไปอีก3เดือนนะครับจนถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วในส่วนของการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยติดต่อกัน3เดือนเนี่ยสามารถได้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใช้เกิน50หน่วยต่อเดือนก็ใช้สิทธิ์ตามมาตรการได้นะครับในวงเงินไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เกิน230บาทนะครับก็จะต้องรับผิดชอบค่าไฟด้วยนะครับส่วนค่าน้ำประปานะครับก็จะให้ใช้สิทธิ์ใช้น้ำประปาได้ในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับสำหรับมาตรการที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้นะครับที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายค่าใช้น้ำประปานะครับซึ่งจะลดค่าน้ำประปาลงประมาณร้อยละ10นะครับเป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับใบแจ้งหนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2564ซึ่งอันนี้ก็จะครอบคลุมผู้ใช้น้ำประมาณ 6.76 ล้านรายซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับเป็นระยะเวลา2เดือนก็จะมีการขยายช่วงของการจัดเก็บค่าไฟฟ้าคิดราคาค่าไฟนะครับเป็น3ช่วงนะครับจาก1ถึง500หน่วยเนี่ยนะครับจะคิดราคา 3.24 บาทประมาณ 3.24 บาทต่อหน่วยนะครับ501หน่วยถึง 1,000 หน่วยจะใช้อัตรา 4.22 บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ 1,001 หน่วยขึ้นไปนะครับก็จะใช้อัตรา 4.42 บาทนะครับโดยประมาณซึ่งในส่วนนี้นะครับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มที่ใช้ไฟน้อยกว่า150หน่วยนะครับจะได้ไฟฟรี90หน่วยแรกทุกรายนะครับกลุ่มที่ใช้ไฟเกิน150หน่วยจะมีการปรับช่วงอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจะปรับช่วงการใช้ไฟแล้วก็อัตราค่าไฟนะครับส่วนกิจการขนาดเล็กนะครับจะใช้ฟรี50หน่วยแรกทุกรายซึ่งในมาตรการค่าลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้านี่นะครับก็จะครอบคลุมที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กทั้งหมดนะครับ 23.70 ล้านรายนะครับส่วนมาตรการเสริมอื่นๆที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เริ่มดำเนินให้เร่งดำเนินการก็จะมีเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพิจารณาให้ซัพพลายของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะต้องไม่ขาดจะต้องมีสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องนึงก็คือมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ใช้โรงงานตนเองนะครับเป็น factory quarantine นะครับหรือว่าใช้โรงงานตนเองในการกักตัวพนักงานของตัวเองนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือว่าการปนเปื้อนกับกระบวนการผลิตนะครับอันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดนะครับก็คือจังหวัดสมุทรสาครชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับเข้าไปดูสำรวจนะครับแล้วก็ดูว่าโรงงานต่างๆที่ทำ factory quarantine เนี่ยทางรัฐบาลจะมีความช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการปรับปรุงผ่อนปรนเงื่อนไขเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยจองที่พักไว้นะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินการให้ผู้ใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จองที่พักในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยสามารถเลื่อนการใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงเดือนเมษายน2564นะครับแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับพิจารณาปรับปรุงโครงการแล้วก็อาจจะขยายเวลาโครงการออกไปเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงหลังจากที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของมาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานเพิ่มเติมนะครับก็คือจากโครงการที่เป็นการจ้างบัณฑิตใหม่นะครับที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงแรงงานลองพิจารณาดูว่าจะปรับตัวโครงการนี้เนี่ยเพื่อมาใช้ในการรักษาระดับการจ้างงานได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมอบหมายให้ทางกระทรวงแรงงานไปเร่งดำเนินการเพราะนั้นผมขออนุญาตเรียนรายละเอียดประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับครับ ในส่วนของมาตรการทางเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคประชาชนและบริษัทขนาดเล็ก SME นะครับหรือเล็กกว่า SME นะครับผมขออนุญาตให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอาคมได้มาให้รายละเอียดกับพวกเราครับขอบคุณครับเชิญครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะมีมาตรการทั้งในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงโควิดรอบและลอกใหม่นะครับทั้งอีกทั้งในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและประชาชนนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็มีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันขออนุญาตเรื่องที่1 นะครับเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนั้นเสนอเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณ1ล้านสิทธิ์นะครับปลายเดือนมกราคมซึ่งเรื่องนี้นั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเตรียมการมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอดูตัวเลขที่ชัดเจนซึ่งบัดนี้ก็ตัวเลขที่ชัดเจนนั้นก็ในส่วนของคงคนละครึ่งในระยะที่1หรือเฟสที่1นั้นก็จะมีสิทธิ์ที่คงเหลืออยู่ประมาณ 500,000 สิทธิ์นะครับส่วนระยะที่2ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2564นั้นก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าจะมีสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่ซึ่งสิทธิ์คงเหลือตรงนี้ก็มี2ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของคุณสมบัติของผู้ประชาชนที่สมัครเข้ามาแล้วไม่ผ่านในเรื่องของคุณสมบัติประการที่2ก็คือเมื่อได้สิทธิ์ไปแล้วนะครับภายใน14วันนั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการใช้จ่ายอันนี้ก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับซึ่งก็พอทราบแล้วว่า
ในระยะที่2นั้นสิทธิ์คงเหลือนั้นจะอยู่ประมาณ 500,000 เช่นเดียวกันเพราะนั้นรวม2สิทธิ์นั้นก็ประมาณ1ล้าน1ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเสนอผ่านเข้าครม.เข้าคณะรัฐมนตรีนะครับภายในสัปดาห์หน้านะครับภายในสัปดาห์วันที่วันอังคารที่19นะครับซึ่งอันนี้จะต้องไปผ่านขั้นตอนในเรื่องของการใช้เงินกู้เนื่องจากโครงการในระยะที่1นั้นได้หมดกำหนดไปแล้วนะครับก็ต้องขอว่ามีเงินคงเหลือตรงนี้ก็ขอนำมาใช้ในระยะที่2นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนั้นก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันอังคารหน้านะครับส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนนั้นก็ได้กำหนดการไว้คร่าวๆนะครับว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่19แล้วเนี่ยวันที่20ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเลยนะครับส่วนเรื่องของการใช้นั้นก็ประมาณวันที่25นะครับ25มกราคมผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเกณฑ์ต่างๆก็จะสามารถใช้โครงการคนละครึ่งได้ภายในวันที่25มกราคมนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่1นะครับส่วนเรื่องที่2นั้นก็เป็นเรื่องของมาตรการในเรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับหรือที่เรามักจะเรียกว่าเป็นมาตรการเยียวยานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจากการหารือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นก็ได้ข้อสรุปแล้วก็ท่านนายกก็ได้หารือในครม.ด้วยนะครับว่าได้กำหนดไว้พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการใช้สิทธิ์เยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนนั้นก็จะสามารถที่จะใช้เงินได้ภายในเดือนภายในสิ้นเดือนมกราคมเป็นอย่างเร็วนะครับหรือต้นเดือนกุมภาเป็นอย่างช้านะครับต้นเดือนนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตว่าเรื่องกำหนดวันที่ชัดเจนนั้นก็จะรายงานทางท่านสื่อมวลชนเป็นระยะนะครับซึ่งในเรื่องของความครอบคลุมของมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนั้นก็จะครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนผ่านโครงการซึ่งเราเรียกว่าโครงการเราชนะนะครับเราชนะนะครับอันนี้ก็ได้เตรียมการไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตว่ารออีกสักนิดนึงวันอังคารหน้านะครับก็เราก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องนะครับหรือการพักชำระหนี้มาตรการทางด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งมีทั้งหมด7แห่งด้วยกัน7สถาบันที่อยู่ภายในกำกับของกระทรวงการคลังนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าในวันนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้รับขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะครับขยายเวลาของโครงการ3โครงการด้วยกันนะครับอันที่1ก็เป็นโครงการในเรื่องของการขยายเวลาโครงการสินเชื่อพลังเสริมพลังฐานรากนะครับซึ่งมีวงเงินคงเหลืออยู่ 7,500 ล้านบาทนะครับอันนี้ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งก็เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโควิด-19 หรือได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือภัยทางเศรษฐกิจนะครับเราก็จะมีวงเงินให้ 50,000 บาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือนระยะเวลาการกู้ไม่เกิน3ปีซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยหมดระยะเวลารับคำขอกู้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2563นะครับซึ่งวันนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับส่วนโครงการที่2ก็คือเรื่องของการขยายเวลาดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับซึ่งเรามีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 11,400 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นวงเงินของธนาคารออมสินและธนาคารธกส.นะครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำหรือเกษตรกรรายย่อยนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้ไม่เกิน2ปี
6เดือนนะครับปลอดชำระหนี้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนนะครับโดยรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่30ธันวาคม2563ซึ่งตรงนี้ครม.ก็ได้อนุญาตให้อนุมัติให้ขยายเวลาไปถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับส่วนโครงการที่3ก็คือเรื่องของการขยายเวลามาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับอันนี้เป็นวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือธสน.นั้นก็จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับรวมถึงผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาในธุรกิจของตัวเองนะครับอันนี้ก็อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีในปีที่1และ2นะครับอัตราพาร์มเรทลบร้อยละ2นะครับต่อปีในปีที่3ถึง5และคิดอัตราพาร์มเรทต่อปีในปีที่6ถึง7นะครับอยู่ที่ร้อยละ6นะครับโดยสิ้นสุดการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไม่เกินวันที่30ธันวาคม2563อันนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็ขยายเวลาให้ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3โครงการก็ได้รับการขยายเวลารับคำขอสินเชื่อซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับประชาชนรายย่อยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเครื่องจักรต่างๆนะครับอันนี้ก็ในสำหรับในเรื่องของมาตรการในที่ได้รับอนุมัติในวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับมาตรการในเรื่องของทางด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายในกำกับของกระทรวงการคลังซึ่งเมื่อเดือนตุลาปี2563นั้นมาตรการในเรื่องของการพักชำระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้หมดระยะเวลาไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2563ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นก็ได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564ในทันทีนะครับทันทีที่หมดกำหนดวันที่22ตุลาของซอฟต์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังก็ได้ขยายเวลาให้ในทันทีนะครับใน2เรื่องครับในเรื่องของมาตรการเสริมสภาพคล่องหรือสินเชื่อและก็ค้ำประกันสินเชื่อนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการพักชำระหนี้นะครับในส่วนของมาตรการเสริมสภาพคล่องและการพักชำระหนี้นั้นมาตรการนี้ทางสถาบันการเงินของรัฐ7แห่งก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ประสบภาวะวิกฤตโควิดรอบที่2นะครับก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียนว่ามาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการนะครับอันที่1ก็ได้แก่ธนาคารออมสินธนาคาร SME บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเมื่อต้นเดือนธันวาคมนั้นเราก็ได้เพิ่มในเรื่องของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการนะครับที่กู้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์และหรือธนาคารของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐนั้นก็สามารถใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.ได้นะครับซึ่งวงเงินทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ 170,000 กว่าล้านนะครับอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการที่เรายังดำเนินการอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการก็ยังมีวงเงินของซอฟท์โลนอยู่นะครับอันนี้เป็นซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกระทรวงการคลังกับก็จะได้มีการประสานงานแล้วก็หารือร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะใช้วงเงินของซอฟท์โลนนี้ได้นะครับในส่วนของการเสริมสภาพคล่องสำหรับพี่น้องประชาชนผมได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วนะครับว่าธนาคารออมสินแล้วก็ธกส.แล้วก็ทางธสน.นะครับก็ได้รับอนุมัติขยายเวลาไปแล้วนะครับในส่วนของประชาชนก็มี2ธนาคารก็คือธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับวงเงินสินเชื่อก็มีตั้งแต่สินเชื่อฉุกเฉินนะครับ 10,000 บาทต่อรายนะครับแล้วก็สินเชื่อที่ไม่ใช่ฉุกเฉินนั้นก็อยู่ที่ 50,000 บาทต่อรายนะครับอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่เสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือสำหรับผู้ประกอบการก็คือว่าโครงการของธนาคารออมสินโครงการที่เรียกว่ามีที่มีเงินนะครับมีที่มีเงินก็คือในส่วนของผู้ประกอบการ
ที่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานลูกจ้างอะไรต่างๆพวกนี้นั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีที่ดินนะครับซึ่งที่ดินนั้นก็สามารถที่จะนำมาแลกเป็นเงินกับทางธนาคารออมสินได้อะไรก็ตามนั้นเรื่องนี้ทางธนาคารออมสินก็จะมีการประเมินอย่างรอบคอบนะครับในการที่จะแลกที่ดินนั้นเป็นเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นสามารถที่จะรักษาการจ้างงานไว้แล้วรักษาธุรกิจของตัวเองไว้ได้นะครับอันนี้ก็มีหลายโครงการนะครับทั้งของออมสินแล้วก็ของธกส.นะครับส่วนมาตรการเรื่องที่2ของเรื่องมาตรการบรรเทาภาระหนี้หรือพักชำระหนี้นั้นแนวทางในการพักชำระหนี้นั้นก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือการพักชำระหนี้คำว่าพักชำระหนี้นั้นก็หมายถึงทั้งพักชำระเงินต้นแบบที่1หรือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเรื่องส่วนที่2นั้นก็เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือยืดเวลาการพักชำระหนี้ออกไปนะครับส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ก็มีทั้ง4ประเด็นในเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับอันนี้ก็ทั้ง7ธนาคาร7สถาบันการเงินนั้นก็ได้ยังดำเนินการต่ออย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในเรื่องของพื้นที่ที่จะให้ความช่วยเหลือนั้นนอกจากในเรื่องของภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับยังมีในเรื่องของพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ก็พื้นที่5จังหวัดนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางธนาคารสถาบันการเงินของรัฐนะครับทั้ง7แห่งนั้นได้ลงไปดูเป็นพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามนั้นในข้อสรุปในเรื่องของมาตรการเสริมสภาพคล่องนั้นวงเงินที่เรามีอยู่ในขณะนี้เฉพาะของสถาบันการเงินของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่ที่ 268,000 ล้านนะครับส่วนในเรื่องของซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีวงเงินคงเหลืออยู่ที่ 370,000 ล้านบาทเพราะนั้นวงเงินสภาพคล่องถ้าเราสามารถที่จะให้บริการได้นั้นก็อยู่ที่ประมาณ 638,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการทั้งหลายรวมทั้งธุรกิจต่างๆได้รับทราบแล้วก็ขอให้ติดต่อกับทางธนาคารของรัฐได้ทุกแห่งนะครับทุกเวลานะครับส่วนสุดท้ายนะครับมาตรการในเรื่องของการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการลดมาตรการในเรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งทั้ง2เรื่องนั้นทางกระทรวงการคลังผมเองก็ได้หารือกับทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าก็เรื่องของโควิด-19 นั้นก็เป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบอย่างท่วนหน้านะครับแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับในเรื่องของการชำระภาษีซึ่งก็ขาดตอนมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็เป็นที่สรุปว่าในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราก็จะลดให้ 90% นะครับลดให้ 90% เพราะนั้นก็ชำระเพียงแค่ 10% นะครับส่วนในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนนั้นก็จะลดให้เหลือ 0.01% นะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายใน2อาทิตย์นะครับใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทราบนะครับโครงการเราชนะจะลงทะเบียนได้เท่าไหร่คะก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็จะพยายามให้สามารถพี่น้องประชาชนกดเงินได้ภายในสิ้นเดือนนะครับหรืออย่างเป็นอย่างเร็วนะครับหรือไม่ก็เป็นอย่างช้าก็ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเขาต้องลงทะเบียนค่ะต้องลงทะเบียนครับครับเราประเมินว่าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่คะคือเขาเรียนอย่างนี้นะครับก่อนที่จะไปที่คำถามคำตอบเนี่ย อยากจะเรียนสื่อมวลชนให้ทราบว่าการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ครั้งนี้นะครับก็เป็นถ้าพวกเราเห็นก็จะมีดูว่าเป็นการแพร่ระบาด ที่ค่อนข้างจะหนักกว่าคราวที่ผ่านมานะครับแต่ด้วยประสบการณ์ความร่วมมือของพวกเราทั้งรัฐและภาคประชาชนนะครับในการดูแลตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีความคืบหน้าอย่างที่ผมได้กับได้เรียนพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็มีการปรับแผนมีการปฏิบัติการเชิงรุกมากขึ้นนะครับก็เ
็เห็นทิศทางไปทางที่บวกนะครับอยากให้พวกเรามั่นใจว่ารัฐบาลได้เตรียมการเรื่องพวกนี้แล้วก็ฝึกซ้อมเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันเรื่องของวัคซีนก็มีการเตรียมไว้อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากหลายๆประเทศนะครับเรามีการจองนะครับเป็นจำนวน60ล้านโดสเนี่ยนะครับก็จะเริ่มทยอยมาใช้มาตรการเยียวยาหรือช่วยเหลืออะไรต่างๆหลายอันเนี่ยก็เริ่มทำตั้งแต่เดือนธันวาถ้าท่านสื่อมวลชนติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเพิ่มสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเองก็ตามวันนี้ก็มาเพิ่มเติมในเรื่องสำคัญก็คือเรื่องเยียวยาแต่ถ้าท่านสังเกตเนี่ยจะเป็นการมาตรการของเราในเฉพาะจะมีการเข้าตามกลุ่มเป้าหมายที่ตรงและเดือดร้อนและจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในจังหวัด5จังหวัดที่เป็นพื้นที่คุมเข้มสูงสุดนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าพวกเราร่วมมือกันและช่วยกันอย่างดีแบบนี้นะครับน่าจะเห็นการควบคุมได้ดีกว่านี้ได้ดีมากในเดือนมีนานะครับไม่เราต้องช่วยกันเพราะว่าการดูแลเยียวยาเหล่านี้ใช้เงินเยอะมากเมื่อกี้สื่อมวลชนถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ผมว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้รอสัปดาห์หน้านะครับถ้าครม.อนุมัติ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยจะเป็นเงินจำนวนที่สูงมากแล้วเราจะสรุปให้นะครับจึงเป็นเหตุผลว่าพวกเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันควบคุมการระบาดให้อย่างดีที่สุดให้ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเหตุการณ์เมื่อเราพ้นโควิดพ้นการแพร่ระบาดโควิดแล้วฟื้นตัวกลับไปได้เรายังมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีจึงอยากเรียนให้กับทั้งสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันหน้าที่นี้เป็นหน้าที่รัฐและประชาชนร่วมมือกันยิ่งเราสำเร็จเร็วเรามีภาระที่ต้องใช้เงินก็น้อยลงไปเราก็จะมีเสถียรภาพทางการเงินที่เข้มแข็งเมื่อเราพ้นจากภาวะโควิดนี้ไปเราก็จะลุกขึ้นยืนได้ด้วยความเข้มแข็งและก็เดินก้าวหน้าต่อไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยวันนี้เองเนี่ยนะครับคณะท่านนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนทุกคนถ้าเห็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ใดที่เข้ามีการดำเนินการผิดกฎหมายหรือผิดกติกาที่ได้ไม่รักษาหรือไม่ระมัดระวังนะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องการบ่อนค้าประเวณีแรงงานผิดกฎหมายซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดโควิดนะครับสายด่วนตรงถึงรัฐบาล1111นะครับและยังมีเว็บไซต์ต่างๆตามที่ปรากฏเนี่ยขอเรียนเชิญนะครับขอรณรงค์ขอให้ประชาชนทุกคนนะครับได้ช่วยกันตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้พวกเราก้าวสู่แล้วก็พ้นไปสู่ปัญหาที่การแพร่ระบาดนี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นการลดการใช้งบประมาณของประเทศในการดูแลป้องกันและเยียวยาซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลแต่วันนี้ด้วยเงินจำนวนนี้เพื่อให้ประชาชนสื่อมวลชนได้สบายใจเงินที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังอยู่ในกรอบของวงเงินเดิมที่รัฐบาลได้เตรียมไว้ยังอยู่ในกรอบไม่ได้กู้เพิ่มไม่ได้เตรียมเพิ่มแต่ถ้าเราไม่รักษาไม่ร่วมมือกันในอนาคตเราอาจจะจำเป็นต้องกู้เพิ่มหรือต้องเพิ่มในส่วนนี้ซึ่งก็นำไปสู่ความไม่แน่นอนหรือความไม่เสถียรภาพทางการเงินของประเทศที่พร้อมจะเติบโตแล้วก็ก้าวเดินไปได้นะครับก็ขอความร่วมมือภาคประชาชนในส่วนนี้นะครับขอบคุณมากครับถ้าจะมีคำถามอะไรเชิญครับวงเงินเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับครม.อนุมัติก็จะคำนวณให้ดูพวกเราก็จะเห็นว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับที่จะใช้คนที่ลงทะเบียนจะสินค้าสุดท้ายที่เราประมาณสินค้าลายต่อคนจะได้สิทธิ์นะครับอันนี้จะป้องกันใกล้เคียงกันนะครับ
อีกทีก็เดี๋ยวเขาจะไปทำกันบ้านกันต่อนะครับรอสัปดาห์หน้านะครับแต่ท่านนายกกล่าวแล้วนะครับต้องทั่วถึงนะครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบครับถามว่ารัฐบาลจะมั่นใจได้ยังไงว่ามีเวลาประมาณ1สัปดาห์กว่าจะขึ้นเดือนมกราคมก็จะให้เขาลงทะเบียนแล้วโอนเงินให้เขาได้ผ่านนะคะระบบอย่าได้อันนี้ก็ให้เรามั่นใจแล้วกันนะครับเพราะว่าเราผมว่าเราได้ทำเรื่องสิ่งเหล่านี้ที่สื่อมวลชนเป็นห่วงมานะครับหลายๆครั้งแล้วเราก็ข้ามพ้นมาได้นะครับก็เป็นความท้าทายที่รัฐบาลจะต้องทำเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับถ้าทำได้เร็วประชาชนได้ประโยชน์เราก็จะทำครับอะไรนะค่าน้ำค่าไฟรวมๆไปแล้วเกือบ 9,000 ล้านนะครับ2เดือนนี่นะครับใช้แรงอะไรก็กำจากเงินกู้ในส่วน 400,000 ล้านส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเงินนำส่งของทางรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องนะครับนี่อยากให้พวกเราเห็นนะครับค่าน้ำค่าไฟแค่2เดือนก็ 9,000 ล้านแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของการบริหารจัดการไม่มีประเด็นครับจะรู้ว่ามันเพียงพออยู่หรือเปล่าเพียงพอครับที่เหลืออยู่8,900,000 ล้านไม่พอไหมก็จะสามารถโยกแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่าได้กังวลในส่วนนี้ครับครับก็สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทางกระทรวงการคลังก็มีเรื่องที่ได้นำเสนอในคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องนะครับหลักๆก็มี4เรื่องนะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านสื่อมวลชนได้รับทราบทุกท่านนะครับในวันนี้เรามีกรรมการผู้จัดการของธนาคารสถาบันการเงินของรัฐในกำกับของกระทรวงการคลังมาร่วมกับเรานะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการนะครับก็อยากจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่า ใน4มาตรการมาตรการที่1ก็เป็นในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งนั้นผมก็ได้เรียนสื่อมวลชนมาตลอดนะครับว่าให้รอหลังวันที่14นะครับก็จะมีความชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการหารือทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีทางสภาพัฒน์แล้วก็ทางสำนักงบประมาณมาโดยตลอดนะครับในเรื่องทุกเรื่องนะครับเมื่อวานตอนเช้าก็มีการหารือรอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็ในครม.นะครับซึ่งในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนั้นก็จะมีอย่างนี้นะครับว่าในเฟสที่หนึ่งนั้นจบโครงการไปแล้วนะครับซึ่งแล้วก็มีสิทธิ์คงเหลืออยู่ประมาณสัก 500,000 นะครับส่วนโครงการที่2แต่ว่ายังเงินก็ยังมีเหลืออยู่นะครับส่วนระยะที่2นั้นก็หลังวันที่14เราก็จะทราบนะครับว่าเรามีสิทธิ์คงเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็ประมาณกันคร่าวๆว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 500,000 ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้งระยะที่1ระยะที่2นั้นก็จะประมาณ1ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งใน1ล้านสิทธิ์นั้นเราก็จะมาเปิดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางพี่น้องประชาชนนะครับว่าได้ความร่วมมือแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนั้นก็ได้รับการตอบสนองมาด้วยดีนะครับทุกคนก็มีความสุขในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะใน1ล้านสิทธิ์นั้นก็ตกลงว่าเราจะต้องมีขั้นตอนนิดหน่อยนะครับในการที่จะนำเสนอคณะกรรมการกันกรองที่สภาพัฒน์เราก็จะนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับในเมื่อเช้านี้นะครับเสนอในครม.วันอังคารหน้านะครับเหตุที่ต้องเสนอผ่านขั้นตอนนี้ก็เพราะว่าในโครงการระยะที่1นั้นมันจบไปแล้วนะครับมีเงินคงเหลือเพราะฉะนั้นเราต้องขอเอาสิทธิ์ตรงนั้นกับในเรื่องของเงินคงเหลือนั้นมาบวกไว้กับในระยะที่2นะครับในระยะที่2เพราะฉะนั้นเมื่อวันอังคารหน้านั้นนำเสนอคณะรัฐมนตรีนั้นถามว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่นะครับก็ขอเรียนนะครับว่า เราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่20นะครับวันที่20มกราคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่25นะครับในวันที่25มกราคมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1นะครับส่วนเรื่องที่2นั้นก็เป็นเรื่องของ
มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบที่2นี้นะครับหรือที่ชื่อเดิมเราก็เรียกว่าเป็นมาตรการเยียวยานะครับซึ่งเมื่อเช้าทางคณะมนตรีก็ได้เห็นชอบในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะครอบคลุมในเรื่องของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับในครุกลุ่มนี้ก็คงจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับก็กำหนดไว้ว่าคนละ 3,500 เป็นเวลา2เดือนนะครับรัฐบาลก็จะช่วยในเรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะนำเสนอคณะมนตรีให้ความเห็นชอบในวันอังคารหน้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะต้องเราจะใช้ระบบเทคโนโลยีทั้งหมดก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งอันนี้ก็กำหนดวันที่จะลงทะเบียนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้รับเงินส่วนนี้นั้นเราก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับให้ได้เป็นอย่างเร็วนี่ก็ภายในสิ้นเดือนมกรานะครับหรืออย่างช้านะครับที่จะสามารถที่จะกดรับเงินได้นั้นเนี่ยก็กดในตู้ ATM นะฮะนะครับก็อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภานะครับอันนี้ก็จะครอบคลุมให้เป็นเวลา2เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะครับส่วนเรื่องที่3มันก็เป็นเรื่องเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรื่องที่3นั้นก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราเคยทำมาแล้วนะครับแล้วก็หมดระยะเวลาของโครงการไปสักเวลาหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการขยายเวลามาตรการขยายเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับจากปีที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้ก็ที่เราเคยทำมาก็ลดให้ 90% นะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็เห็นใจนะครับว่าในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเนี่ยบางที่บางคนอาจจะมีที่แต่ว่าในเรื่องที่ต้องครบรอบชำระภาษีตรงนี้ก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของขาดสภาพคล่องนะครับขาดเงินสดที่จะมาชำระตรงนี้นะครับเราก็จะลดให้ 90% นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับส่วนเรื่องที่2ในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์นะครับ 0.01% นะครับอันนี้ก็ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เร่งเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งในเรื่องภาษีที่ดินแล้วก็เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมก็เราก็จะเสนอภายใน2สัปดาห์นะครับภายใน2สัปดาห์นี้นะครับเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนเรื่องที่4มาตรการที่4ก็คือมาตรการทางด้านการเงินและอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าจริงมาตรการทางด้านการเงินนั้นทางกระทรวงการคลังและก็สถาบันการเงินของรัฐในกำกับของกระทรวงการคลังนั้นก็ได้มีการดำเนินการมาโดยตลอดนะครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีมาตรการในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็สิ้นสุดในเรื่องของการพักชำระหนี้นะครับแต่ไรก็ตามนั้นในส่วนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนั้นก็เราก็ยังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับทั้งสองด้านคือทั้งด้านสภาพคล่องเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการกับสภาพคล่องให้กับประชาชนนะครับนั่นเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองนั่นก็คือในเรื่องของการพักชำระหนี้นะครับบรรเทาภาระหนี้ของผู้ประกอบการและก็พี่น้องประชาชนนะครับในที่ทำมานะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็ได้นำเสนอในภาพรวมของการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งนะครับว่าในวงเงินที่เราจะเสริมสภาพคล่องเข้าไปในให้กับผู้ประกอบการกับพี่น้องประชาชนนั้นเรามีวงเงินที่ขอคณะรัฐมนตรีไว้หรือเป็นวงเงินที่ทางธนาคารแห่งธนาคารแต่ละธนาคารได้รับอนุมัติจากบอร์ดนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในขณะนี้เราก็มีวงเงินเหลืออยู่นะครับวงเงินการให้สินเชื่อเหลืออยู่ 268,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลข ซึ่งตัวเลขอาจจะขยับได้นะครับแต่ว่าจะอยู่ประมาณ 268,000 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะนำมาให้การช่วยเหลือในช่วงที่2นะครับช่วงที่2คือช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วก็ในวงเงิน 268,000 ล้านบาทนี้
มื่อเช้านี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ธนาคารออมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นั้นขยายเวลาในการรับคำขอสินเชื่อออกไปอีกนะครับไปสิ้นสุดณวันที่30มิถุนายน2564แต่ในธนาคารอื่นๆนะครับอย่างเช่นทอสอพวกนี้ทอสอหรือ SMB Bank นั้นเราก็ตั้งแต่เดือนตุลานั้นแล้วก็ขยายให้มาถึงเดือนมิถุนา2564อยู่แล้วนะครับนี่ก็ได้รับทั้งในเรื่องของการขยายเวลาออกไปนะครับของทกสแล้วก็ของทางออมสินก็มีหลายโครงการอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางผู้จัดการได้อธิบายนะครับให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการซึ่งก็มีทั้งในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น SME นะครับประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องสินเชื่อฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทางธนาคารคงเล่าให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็เรื่องของการพักชำระหนี้นะครับซึ่งการพักชำระหนี้ก็มีตั้งแต่ในเรื่องของการพักเงินต้นการพักชำระทั้งต้นทั้งดอกนะครับอันนี้การพักนะครับการลดก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละธนาคารก็แตกต่างกันไป3นี่คือการขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้หรือยืดหนี้ออกไปนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็มีแนวทางการช่วยเหลืออยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับที่รายงานไปว่าเรามียังมีวงเงินคงเหลืออยู่นะครับก็ในเรื่องที่4จะขออนุญาตให้ทางแต่ละธนาคารได้อธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจจะขอเป็นไฮไลท์ของแต่ละธนาคารนะครับเอาอาคารสงเคราะห์ก่อนเนาะเรียงลำดับตามนี้นะครับเชิญอาคารสงเคราะห์ครับครับขออนุญาตเรียนท่านรัฐมนตรีท่านปลัดแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับในส่วนของอาคารสงเคราะห์เองนะครับจากการที่เกิดการแพร่ระบาดในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีลูกค้าซึ่งเป็นตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามาตรการช่วยเหลือของอาคารสงเคราะห์ทั้งสิ้นในประมาณ 576,000 ล้านนะครับจนถึงปัจจุบันก็มีลูกค้าที่ทยอยครบกำหนดแล้วก็ลุกขึ้นชำระเป็นปกติแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็แต่ยังมีกลุ่มที่ยังคงค้างอยู่ในมาตรการเนี่ย 139,000 ล้านซึ่งในส่วนของ 139,000 ล้านเนี่ยการพักชำระหนี้นะครับคือพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมกราคมนี้นะครับในส่วนของก้อนนี้เนี่ยเราก็จะมีการขยายนะครับออกไปอีก3เดือนจนกระทั่งสิ้นสุดเมษายนโดยที่เป็นการออฟอินลูกค้าเข้ามาเป็นรายๆตามที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับแล้วก็มาตรการที่เราทำเพิ่มเพื่อรองรับในส่วนของการระบาดครั้งที่2เนี่ยนะครับก็คือมาตรการอีก4มาตรการนะครับคือมาตรการที่9ที่10ที่11แล้วก็ที่12โดยทั้ง4มาตรการเนี่ยสาระสำคัญก็คือว่าลูกค้าที่ไม่ได้มีการพักชำระหนี้นะครับสามารถที่จะแบ่งจ่ายนะครับเราเรียกว่าจ่ายเงินงวดเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับอย่างเช่นเดิมท่านจ่ายเงินงวดอยู่ 10,000 บาทเนี่ยท่านสามารถเลือกจ่ายได้ว่าจะจ่าย 25% จ่าย 50% หรือจ่าย 75% ของเงินงวดที่เคยจ่ายโดยเงินงวดที่จ่ายเข้ามาที่ 25% นี้ยังคงเอาไปตัดต้นตัดดอกนะครับไม่ใช่ว่ามาชำระเฉพาะดอกเบี้ยเราต้นไม่ลดครั้งนี้จะเปิดให้มีการจ่ายเข้าไปในการลดต้นด้วยเพื่อที่จะลดภาระในระยะยาวส่วนดอกที่ยังแขวนไว้ก็เก็บเอาไว้ในอนาคตเมื่อทุกคนแข็งแรงเราค่อยมาพิจารณากันบ้างอีกทีหนึ่งโดยหลักสาระสำคัญก็คือมีการเปิดให้จ่ายตามความกำลังความสามารถแบ่งเป็น3เทียร์นะครับคือที่ 25% 50% และ 75%โดยเงินที่จ่ายมาเนี่ยจะเป็นการลดต้นลดดอกไม่ใช่มีการจ่ายเฉพาะดอกแล้วต้นไม่ได้ลดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็เตรียมที่จะเปิดเริ่มลงทะเบียนวันที่15นี้หลังจากที่แบงก์ชาติประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยภายในเย็นนี้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนสาระสำคัญของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับเชิญทางธนาคารออมสินครับเชิญครับครับกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ท่านปลัดนะครับธนาคารออมสินเราทำการดูแลลูกค้าของเรานะครับทั้ง2ส่วนนะครับทั้งส่วนที่เป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่สีแดง28จังหวัดนะครับแล้วก็พื้นที่โดยทั่วไปนะครับมาตรการออกมามีหลายตัวนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการที่เราดูแลลูกค้าของเราที่อยู่ในพื้นที่28จังหวัดนะครับทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 1.9 ล้านบัญชีนะครับในจำนวนนี้เราออกมาตรการดูแลเป็นพิเศษนอกเหนือจากพื้นที่ปกตินะครับเรามีการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็พักชำระดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดต้องทำเป็นรายกรณีนะครับดูแลลูกค้าเป็นรายกรณี
นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการไปก่อนหน้าใน 2-3 วันนะครับก็ยังดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็รวมถึงพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจาก28จังหวัดนี้นะครับถ้าลูกค้ามีความประสงค์ต้องการให้เราดูแลเรื่องของการลดต้นเงินก็หรือดอกเบี้ยเองก็สามารถติดต่อสาขาได้นะครับแล้วก็สามารถทำธุรกรรมหลักๆผ่านที่โมบายแบงกิ้งของเราคือ MyMo ได้นะครับก็คล่องสะดวกดีนะครับส่วนมาตรการในองค์การเติมสภาพคล่องเนี่ยเราได้รับการความกรุณาจากกระทรวงคลังนะครับให้เราเติมสภาพคล่องให้ผ่านโครงการหลักๆนะครับหลายโครงการนะครับแต่โครงการที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเรื่องการเสริมสภาพคล่องให้กับรายย่อยนะครับแล้วก็ SME นะครับของรายย่อยเองเนี่ยเราได้รับความกรุณาให้ขยายโครงการเสริมพลังฐานรากนะครับเป็นสินเชื่อ 50,000 บาทนะครับให้กับผู้มีอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจำหรือพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ขยายโครงการอีก 10,000 ล้านนะครับสินเชื่อ 50,000 บาทขยายโครงการอีก 10,000 ล้านนะครับขอลงทะเบียนได้ถึง30มิถุนาปี64นี้นะครับอันนี้ก็ภายในวันศุกร์นี้นะครับก็สามารถเปิดยื่นแอปพลิเคชันได้ผ่านทาง MyMo ของเรา Mobile Application ของเราเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะสามารถช่วยทำให้เกิดความคล่องตัวของรายย่อยได้นะครับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเนี่ย 50,000 บาทไม่มีหลักประกันไม่มีผู้ค้ำประกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาสูงสุด3ปีอันนี้ก็ถือว่าช่วยเติมเงินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของตัว SME นะครับซึ่งเราได้รับความกรุณาสนับสนุนให้ขยายโครงการที่เราออกไปตอนเดือนพฤศจิกาชื่อโครงการมีที่มีเงินนะครับให้สูงสุดถึง50ล้านนะครับโดยที่ดูหลักประกันเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะผ่อนเกณฑ์ดูเรื่องรายได้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยลดผ่อนเกณฑ์ตรงนี้เป็นการชั่วคราวนะครับโครงการมีที่มีเงินก็ได้รับความกรุณาให้ดำเนินการต่อนะครับก็ขยายโครงการอีกจาก 5,000 ล้านขยายขึ้นเป็น 10,000 ล้านนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยเสริมสภาพคล่อง SME ที่มีปัญหาโดยเฉพาะธุรกิจบริการในช่วงนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็เป็นโครงการอื่นๆที่ยังมีอยู่ในท่อตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ 10,000 บาทตัวช่วยท่องเที่ยวหรือซอฟต์โหลดก็ตามนะครับหลักๆก็จะเดินด้วย3โครงการนะครับเรื่องของการพักหนี้นะครับเรื่องของสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาทแล้วก็มีที่มีเงินนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนขณะนี้ครับขอบคุณมากครับเชิญต่อครับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านปลัดนะคะแล้วก็สื่อมวลชนสำหรับทพวนะคะตั้งแต่ที่แบงก์ชาติได้เข้าพ.ร.ก.ไปในพอร์ตที่ประมาณ 60,000 กว่าล้านนะคะตั้งแต่ช่วงนั้นเราก็ได้ทยอยปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าในกลุ่มแล้วก็ในพอร์ตทั้งหมดนะคะแล้วก็หลังจากที่หมดได้พอลิดีประมาณเดือนตุลาเราได้ออกมาตรการออกมาก็คือการพักชำระเงินต้นต่อนะคะ6เดือนนั่นก็หมายความว่าลูกค้าที่พักต่อตั้งแต่เดือนตุลาไปก็จะสามารถชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้จนถึงเดือนมีนาคมนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาซ้ำนะคะลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนั้นยังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงเดือนมีนาแล้วก็สามารถต่อได้อีก6เดือนนะคะถ้าเกิดว่ายังประสบปัญหาอีกก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ขอสมัครเข้ามาเป็นรายๆได้อันนี้ก็จะมีการพิจารณาเป็นรายๆต่อไปนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ใน28จังหวัดที่มีจำนวนทั้งหมดประมาณ 44,000 ล้าน 24,000 รายนะคะจริงๆก็เป็นกลุ่มที่เป็น SME เช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการเข้าไปดูแลทั้งหมดประมาณ 60% แล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือสามารถชำระได้ตามปกติในเหตุการณ์นี้เราก็ได้เข้าไปเซอร์เวย์นะคะว่าส่วนที่เหลืออีกประมาณ 20,000 รายต้องการความช่วยเหลือประการใดนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าทั้ง 20,000 รายนี้อยากจะเข้ามาตรการในการพักชำระเงินต้นก็จะรีบดำเนินการให้นะคะเข้ามาตรการที่เราได้ประกาศไปสักครู่นะคะในส่วนของการเสริมสภาพคล่องนะคะโครงการสินเชื่อที่ทางครม.ได้อนุมัติมาแล้วยังมีวงเงินเหลืออยู่นะคะก็คือตัว extra cash นะคะยังเหลืออยู่ประมาณ 6,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนที่เรท 3% 2ปีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องวงเงินของสสว.ที่สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นไมโครแล้วก็รายย่อยๆนะคะอันนี้อัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างต่ำคือ 1% ก็สามารถที่จะผู้ประกอบการทำการสมัครผ่านพันธมิตรทั้ง5แห่งได้นะคะก็คือสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาพันธ์ SME สภาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะอันนี้ก็พันธมิตรทั้ง5แห่งก็จะช่วยในการคัดกรองผู้ประกอบการแล้วก็เสนอมาที่ธนาคารเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเชิญบสย.ครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีท่านปลัด
ท่านผู้อำนวยการแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับปสช.เตรียมวงเงินค้ำประกันนะครับเพื่อการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือว่าตัวธนาคารพาณิชย์นะครับเราเตรียมเอาไว้100,000 ล้านแบ่งออกเป็นทั้งหมด6โครงการย่อยนะครับแต่จะมี2โครงการที่อยากจะเน้นก็คือโครงการที่อยู่ในกล่องสีแดงนะครับโครงการแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเราจะให้ Max Claim ที่ 35% นะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าพี่น้องผู้ประกอบการ SME ในวันนี้เนี่ยน่าจะได้รับสินเชื่อยากขึ้นนะครับเราก็เลยใช้ Max Claim ที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถเยียวยาเงินสภาพคล่องนะครับเราจะเน้นในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับเราคาดว่า 5,000 ล้านแรกสำหรับกล่องของขวัญที่อยู่ในกลุ่มสีแดงที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยน่าจะเยียวยาคนที่เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลได้ประมาณ 15,000 รายนะครับส่วนอีกกล่องนึงเนี่ยสำหรับคนตัวเล็กนะครับก็คือคนที่เป็นอาชีพอิสระกับผู้ค้ารายย่อยนะครับเราเตรียมเอาไว้อีก 5,000 ล้านคาดว่าน่าจะช่วยคนตัวเล็กๆนะครับที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยที่ตอนนี้อาจจะขาดสภาพคล่องเนี่ยได้อีกประมาณ 100,000 รายครับรวมวงเงินทั้งหมดที่เราเตรียมเอาไว้ก็คือวงเงินค้ำประกัน 100,000 ล้านบาทส่วนคนที่ได้รับการเคลมจากธนาคารทุกธนาคารแล้วเป็น NPL จากธนาคารแล้วก็กลับมาเป็นลูกหนี้ของปสช.เนี่ยเราก็มีตัวโปรแกรมในการยืดลดหดขยายนะครับเราพักชำระหนี้เลยสูงสุด6เดือนนะครับตัดต้นก่อนที่จะตัดดอกและในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีการลดค่างวดลง 50% แล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนนะครับต่ำที่สุดคือ 0% กราบขอบพระคุณครับคุณครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ครม.อนุมัติเมื่อวันที่8ธันวาคมนะครับอันนี้ก็ครอบคลุมการค้ำประกันให้กับธนาคารทั้งธนาคารพาณิชย์กับธนาคารเฉพาะกิจของเรานะฮะครับครับเชิญธกส.ครับเชิญธกส.ครับกับขอบคุณครับในส่วนของธกส.นะครับซึ่งเป็นธนาคารที่ดูแลภาคเกษตรของชาตินะครับเราได้ในการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงการคลังนะครับจะเห็นว่าเริ่มเลยเนี่ยตั้งแต่เมษามาจนถึงปัจจุบันนะครับเรามีโครงการพักหนี้ทั้งระบบหมายความว่าเกษตรกร SME เกษตรสถาบันกลุ่มต่างๆนะครับได้รับการเข้าโครงการพักชำระหนี้ทั้งระบบเนี่ยนะครับ 3.32 ล้านรายนะครับเป็นเม็ดเงินประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการพักชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยนะครับในการพักชำระนี้นั่นหมายความว่าพักชำระแต่ละคนได้1ปีอันนี้เช่นเมษา63ไปเมษา64เพราะนั้นช่วงนี้ที่บรรดาพี่น้องเกษตรกรหรือ SME เกษตรซึ่งกำลังประสบภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คาบธันวานี้ก็จะถูกยกไปคาบธันวาหน้าโดยออโต้นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นในโครงการพักหนี้ทั้งระบบนะครับทางรัฐบาลเห็นว่าตอนที่เราตั้งโครงการพักหนี้ทั้งระบบน่ะเราตัดตอนหนี้นะครับณ31มีนา63ดังนั้นตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผู้ที่เขารับการพักชำระหนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะมีการกู้เพิ่มเติมมีหนี้เพิ่มเติมหรือผู้ที่ไม่มีอยู่ในส่วนเนี่ยเพราะนั้น4โครงการข้างล่างถัดมานะฮะเราจึงเก็บตกเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและ SME เกษตรรวมถึงสถาบันเกษตรกรนะครับโดยการขยายเขาเรียกขยายพื้นที่การพักชำระหนี้ให้ครอบคลุมในรายนั้นๆ นะครับเช่นพักหนี้โควิด19เกษตรกรและ SME นะครับที่เป็นหนี้ใหม่นะครับรวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับเข้ารับการพักชำระหนี้โลนเปย์เมนต์โฮลิเดย์ของธนาคารประเทศไทยนะครับอันนี้เราพักชำระ6เดือนนะครับแล้วก็พักต้นเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉินนะครับอันนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขอนะครับอีก6เดือนนะครับรวมถึงเราดูแล้วมีหนี้นอกระบบด้วยนะครับที่สมควรได้รับการพักชำระหนี้นะครับประเด็นถัดมาคือในส่วนของการลดภาระหนี้ปัจจุบันนี้เราทำโครงการชำระดีมีคืนนะครับจ่ายงบประมาณไป 3,000 ล้านบาทนั่นหมายความว่าเกษตรกรทุกรายในวันนี้ที่มีหนี้และไม่เป็น NPL มาชำระดอกเบี้ยกับธ.ก.ส.เท่าไหร่จะคืนเป็นเงินสดเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้น20% นะครับและยังลดภาระหนี้ของเกษตรกรที่เป็น NPL ก็คือโครงการลดภาระหนี้หมายความว่าถ้ามาชำระหนี้ดอกเบี้ยสัญญาที่เป็น NPL แล้วก็จะได้รับคืน 20% แต่ 20% นี้ไม่ได้เป็นเงินสดแต่นำไปตัดต้นให้เลยเพื่อลดภาระนะครับรวมถึงยังลดภาระให้กับสหกรณ์เกษตรและกลุ่มเกษตรกรนะครับซึ่งดูแลสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรนะครับโดยใน2ปีนี้ไม่ได้ปรับชั้นขึ้นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยจะเท่าเดิมแม้ว่าผลการงานอาจจะประสบปัญหาบ้าง นะครับในส่วนที่3ก็คือด้านการขยายเวลาและลดภาระหนี้นะครับนั่นหมายความว่าในการบรรเทาครั้งนี้นอกจากพักหนี้แล้วเรายังทำเรื่องขยายเวลาให้อีกนะครับและขยายเวลายังไม่พอ
ถ้ามาขยายเวลาแล้วเราจะตรวจสุขภาพพอตรวจสุขภาพแล้วถ้าปรากฏว่ามีศักยภาพเท่าไหร่นะครับเราจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามความสามารถของเกษตรกรตามความสามารถของ SME เกษตรหรือตามความสามารถของสหกรณ์เกษตรกลุ่มลูกค้าเกือบทุกประเภทใน3โครงการนี้นะครับจะอยู่ใน3โครงการนี้เพราะนั้นนอกจากขยายแล้วลดดอกเบี้ยให้นะครับถ้าเป็นเกษตรกรก็ประมาณ MRR ลบนะครับถ้าเป็นสถาบันก็จะเป็น MLR ลบนะครับในเรื่องบรรเทาแล้วเรามีการฟื้นฟูนะครับในการฟื้นฟูเพื่อปรับหลังจากเราปรับโครงสร้างนี่แล้วนะครับเราก็จะให้สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยนะครับในตัวแรกคือเราจะขอขยายนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการก็คือสินเชื่อฉุกเฉินโควิดนะครับอัตราดอกเบี้ย 0.1% นะครับปลอดต้น6เดือนนะครับระยะเวลาชำระคืนก็24เดือนนะครับหรือในเรื่องของผู้ประกอบการสถาบันในช่วงนี้ถ้าหลังจากขยายเวลาและลดภาระหนี้แล้วยังประสงค์ที่จะทำธุรกิจหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเราก็มีสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับธุรกิจที่อีกนะครับอัตราดอกเบี้ย 4% นะครับในวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับหรือข้อ3ข้อ4ข้อ5ที่เราได้นำเสนอไปครั้งที่แล้วก็ยังมีวงเงินอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อฤดูการผลิตใหม่ที่เรียกว่าจัมป์สตาร์ทนะครับอัตราดอกเบี้ย 4% นะครับหรือถ้าเป็นบุตรหลานนะครับกลับไปบ้านเพื่อประสงค์ที่จะทำการเกษตรหรือทำการพาณิชย์ต่างๆนะครับก็อัตราดอกเบี้ย 4% อัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะครับและถ้าเป็นน้องๆที่จะกลับไปบ้านนะครับเราเรียกว่าโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดนะครับถ้าสามารถมีอินโนหรือมีนวัตกรรมมีอะไรต่างๆที่ทำเพิ่มนะครับเราก็ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำเหมือนเดิมนะครับ 0% 3เดือนแรกและ MRR นะครับและขณะนี้เรากำลังทำสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบรวมถึงตามที่กล่าวไปแล้วก็คือซอฟท์โลนของธนาคารประเทศไทยระยะที่2นะครับตอนนั้นเราจะติดต่อผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้กับธ.ก.ส.ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น LINE ของ BAC Family Call Center หรือเว็บธนาคารหรือสาขานะครับตอนนั้นเริ่มลงทะเบียนได้สัปดาห์หน้านะครับขอให้แจ้งความประสงค์มาได้นะครับของบรรดาพี่น้องเกษตรกรหรือทางสถาบันต่างๆนะครับขอเพียงแต่ติดต่อเรานะครับทางรัฐบาลและทางธ.ก.ส.มีทางแก้ให้ทุกทางครับขอติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับกราบขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญทาง Exim Bank ครับเชิญครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านปลัดแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสทค.นะครับตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับของ Exim Bank เนี่ยมาตรการของเราเนี่ยพอหลังจากเกิดโควิดเนี่ย เราได้มีการให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเนี่ยโทรไปหาลูกค้าทุกรายนะครับแล้วก็ได้มีการยืดหนี้ไปแล้วในรอบแรก6เดือนนะครับตอนที่ครบ6เดือนไปแล้วเนี่ยก็มีลูกค้าหลายรายที่ยังเรียกร้องอยู่นะครับจนกระทั่งถึงโควิดรอบปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ยังมีความต้องการ4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งส่งออกอยู่ได้ดีนะครับแล้วก็บางสถานการณ์เนี่ยลูกค้าบางรายเนี่ยกลับมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นสินค้าพวกพืชผลสำเร็จรูปนะครับอันเนี้ยก็กลุ่มพวกนี้ได้มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเราก็มีการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสภาพคล่องให้เพิ่มเติมนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เราผ่อนปรนคือเราเองเนี่ยแบ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้แค่บางส่วนนะครับพร้อมกับดอกเบี้ยบางส่วนเนี่ยเราก็ยินดีขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปตามความสามารถของเขานะครับกลุ่มที่3ก็คือเราขยายระยะเวลายืดหนี้ไปเลยเพราะว่าเขายังไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับอันนี้เราก็ยืดไปให้ถึง6เดือนในช่วงแรกตอนหลังเนี่ยเราก็ขยายยาวมาจนถึง2ปีเลยนะครับอันนี้กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่เราต้องประคับประคองเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับก็เราก็จะเชิญมาคุยแล้วก็ดูว่าจะขอปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรบ้างนะครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆเพราะเนื่องจากว่าของ Exim Bank เนี่ยเราเองเนี่ยเข้ามาตรฐานบัญชี IFRS 9เหมือนกับของธนาคารพาณิชย์ก็เลยต้องทรีตเป็นรายๆซึ่งจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญทาง
ธนาคารอิสลามนะครับเชิญครับครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านปลัดท่านผอ.สสค.ท่านผู้บริหารทุกท่านและสื่อมวลชนทุกคนนะครับสำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าไอแบงค์เนี่ยนะครับตั้งแต่มีวิกฤตเรื่องของโควิดเนี่ยเรามีการดำเนินการมาตรการตามแนวนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมีลูกค้ายื่นขอความช่วยเหลือเนี่ยจำนวน 10,000 รายนะครับเป็นวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 17,000 ล้านนะครับซึ่งหลังจากมาตรการตามพ.ร.ก.นะครับหรือว่ามาตรการผ่อนปรนของแบงก์ชาติแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าประมาณสัก1ใน3เนี่ยสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกตินะครับ1ใน3ชำระหนี้ได้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตามเงื่อนไขแล้วก็1ใน3ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เนี่ยธนาคารก็มีการดำเนินการมาตรการต่อเนื่องนะครับในการผ่อนปรนการชำระหนี้หลักๆที่เราดำเนินการเนี่ยนะครับคือว่าสำหรับลูกค้ารายย่อยที่เป็นหนี้ไม่มีหลักประกันนะครับแล้วก็มีหนี้กับสถาบันการเงินหลายๆหลายๆแห่งเนี้ยเราก็พยายามชักชวนลูกค้าให้เข้าในมาตรการของธปท.เรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้โดยรวมหรือ debt consolidation นะครับโดยธนาคารเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือโดยการปรับลดอัตรากำไรนะครับจากอัตรากำไรมาตรฐานบวก 12% เนี่ยเราปรับเหลืออัตรากำไรมาตรฐานหรือ SPRR เพื่อเป็นการลดภาระแล้วก็ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป5ปีนะครับทำให้ภาระการผ่อนชำระลดลงนะครับส่วนลูกหนี้กลุ่มอื่นๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับเราก็มีการพักในเรื่องของต้นเงินแล้วก็ให้ชำระกำไรอย่างเดียวนะครับเป็นระยะเวลา1ปีรวมทั้งเรื่องของการขยายระยะเวลาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลาที่เราพักชำระต้นเงินนะครับแล้วก็ผ่อนปรนค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นอยากจะให้พักกำไรหรือว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้รักษาอื่นเนี่ยธนาคารก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าธนาคารเนี่ยครับเป็นธนาคารอิสลามแล้วเรามีพื้นที่ภารกิจอยู่ที่ทางภาคใต้นะครับในช่วงนี้เองเนี่ยทางภาคใต้ก็มีการเรื่องของอุทกภัยนะครับธนาคารก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีเรื่องของการพิจารณาเรื่องของการพักหนี้เป็นเวลา3เดือนแล้วก็พักเงินต้นอีก6เดือนนะครับรวมเวลาทั้งสิ้น9เดือนแต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมคือว่าไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแต่ว่าอาจจะเกิดข้อจำกัดในการทำธุรกิจนะครับทางการก็มีการผ่อนปรนโดยให้ชำระอัตรากำไรอย่างเดียวเป็นเวลา6เดือนนะครับในกรณีที่มีความจำเป็นรักษาอื่นธนาคารก็จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการเสริมสภาพคล่องนอกจากเรื่องของวงเงินซอฟต์โลนของธปท.แล้วนะครับธนาคารก็มีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับโดยเป็นอัตรากำไรผ่อนปรนนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราดำเนินการอยู่นะครับโดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางของเว็บไซต์ call center แล้วก็สาขาต่างๆของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ทั้งหมดนี้ก็ทางสถาบันการเงินของรัฐนะครับในกำกับของกระทรวงการคลังก็พร้อมนะครับในการที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะธุรกิจทางด้าน SMB แล้วก็พี่น้องประชาชนก็สองเรื่องคือการเสริมสภาพคล่องกับในเรื่องของการบรรเทาภาระหนี้นะครับให้กับผู้ประกอบการกับพี่น้องประชาชนนะครับก็รวมพลังเจ็ดประสานเนาะเจ็ดประสานเต็มที่นะครับรอบสองครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทางสื่อมวลชนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกลับไปที่โครงการคนละครึ่งนิดนึงครับตอนนี้มีเฟส2ที่ยังไม่ได้เปิดใช้สิทธิประมาณกี่คนครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซาคนไม่ค่อยออกมาข้างนอกเราจะมีการขยายระยะเวลาการใช้คนละครึ่งหรือการเปิดใช้วงเงินครั้งแรกไหมครับท่านปลัดช่วยเข้าใจว่าถามเรื่องของเฟส2ใช่ไหมครับเฟส2ของโครงการคนละครึ่งที่เราเปิดครั้งหลังนี่คือ5ล้านใช่ไหมครับครับที่5ล้านสิทธิ์ตอนนี้มีคนมาใช้แล้ว3ล้านเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมในรายละเอียด 3.8 ล้านนะครับตอนนี้มีคนมาใช้ 3.8 ล้านแล้วนะครับในของส่วน
ส่วนเฟส2นะครับอันนี้เขายังมีเวลาจนถึงวันที่14นะครับซึ่งเราก็ที่ท่านรัฐมนตรีก็ได้เรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวหลังวันที่14นี่เราก็จะรู้ว่าจำนวนที่คนจะไม่มาใช้เท่าไหร่จริงๆนะครับอันนั้นเราก็จะเอามาเปิดรอบต่อไปที่มารวมกับของเฟส1ที่เหลืออยู่400,000กว่านะครับในวันที่20ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีการระบาดของโควิดระลอกใหม่ครับทำให้คนไม่ได้ออกมาใช้คนละครึ่งเท่าที่ควรคือก็มีหลายก็มีแบบประชาชนถามว่าเขาจะมีการขยายระยะเวลาเกินวันที่14มั้ยอะไรแบบนี้ครับในส่วนนั้นใช่ไหมเขาแค่มาใช้ครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับเขาไม่มาครั้งแรกไม่ใช่ว่าจะต้องมาทุกวันทุกวันครั้งแรกมันก็แอคทีเวทแล้วนะครับแล้ววันนี้เราให้เวลาจนไปถึงสิ้นเดือนมีนานะครับก็ยังมีเวลาอยู่อันนั้นเดี๋ยวก็ค่อยมาพิจารณากันอีกทีครับท่านครับรบกวนถามไอ้ 3,500 บาทเนี่ย2เดือนเนี่ยคิดว่าจะได้สักกี่คนครับแล้วหลักเกณฑ์เนี่ยจะออกมาเร็วไหมครับเพราะว่าคนเนี่ยก็รอเงินก้อนนี้อยู่แล้วเงินจะใช้ประมาณสักเท่าไหร่ครับรอบที่แล้วใช้ไปเท่าไหร่แล้วครับก็ตอนนี้ตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะครับก็พยายามเคลียร์ให้ได้ให้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวแล้วมันมีเกษตรกรด้วยนะครับท่านรอบที่แล้วมันมีเกษตรกรด้วยรอบนี้จะรวมในเกษตรกรร่วมอยู่ร่วมอยู่ครับก็ตัวเลขที่ชัดเจนขอเวลาอีกนิดนึงก็วันอังคารหน้าก็คงจะครบหมดแล้วก็เรื่องของเกณฑ์ก็จะมีความชัดเจนนะครับบางทีเดียวนี่รวดเดียวเลยไหมครับทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระครับรวดเดียวเลยครับแล้วคอมพิวเตอร์จะทันไหมครับพี่นะก็เรื่องของบรรเทาความเดือดร้อน 3,500 เนี่ยจะแตกต่างจาก คนละครึ่งเพราะคนละครึ่งเนี่ยใครลงทะเบียนปั๊บเนี่ยก็3ก็เรียกว่าก็มันคล้ายๆ first come first serve อ่ะใครเข้ามาก่อนได้รับรหัส OTP ก็คอนเฟิร์มเลยแต่ 3,500 นี่ไม่ได้เร่งรัดว่าต้องแย่งกันไม่ใช่แต่ว่าใครก็ตามที่มีสิทธิ์ก็จะมีระยะเวลาให้มากกว่าถ้ามันมีข้อมูลเก่าที่เราเคยเยียวยาไปแล้วเนี่ยอันนี้เรามาใช้ได้เลยไหมครับคือไม่ต้องลงทะเบียนก็ทำได้เลยไหมครับถ้าเกิดเรามั่นใจใน AI ของเราก็เอามาใช้ด้วยครับแต่ว่ามันก็จะมีการกรองออกมานิดนึงนะครับการกรองคือว่าใครที่จะเรียกว่าไม่มีสิทธิ์ตรงนี้นะครับเราก็จะกรองตรงนี้ออกไปนะครับท่านรัฐมนตรีครับตัวเลขใช้ตัวเลขด้านนี้ครับท่านครับขออนุญาตครับใช้ตัวเลข40ล้านคนตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมครับ40น่าจะเป็นของตัวเลขประมาณการจากครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ถามว่าประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับขอเวลาอีกนิดนึงครับแต่น่าจะใกล้เคียงตัวเลขนี้ใช่ไหมครับสำหรับ 3,500 บาท2เดือนเนี่ยครับน่าจะใกล้เคียงนะครับครับขอบพระคุณครับเกษตรกรนี้เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร7ล้านคนอันเดิมนะฮะอาจจะต้องเกษตรกรอาจจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับอาจจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเพราะว่าฐานข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชันของเราใช้ชื่อว่าเราชนะนะครับสอบถามค่ะท่านเราชนะ 3,500 บาทเนี่ยคือเดี๋ยวน่าจะมีประชาชนสับสนว่าลงคนละครึ่งได้ไหมแล้วลงเราชนะได้ไหมอะค่ะจะซ้ำซ้อนหรือว่าคุณสมบัติเนี่ยเขาลงได้ทั้งสองโปรแกรมไหมคะอันนี้ไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับไม่ทับซ้อนกันนะครับอันนี้เราก็จะดูแลวิธีการดูแลคือรัฐบาลเนี่ยจะดูแลคนที่ควรจะได้ทั้งประเทศเนี่ยจะได้หมดนะครับเราจะใช้เป็น negative list ก็คือในลักษณะคล้ายๆว่าคนทั้งประเทศมีจำนวนเท่าไหร่แล้วใครไม่ควรได้บ้างตัดออกไปที่เหลือเนี่ยจะได้หมดส่วนจำนวนเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวเลขก็จะออกมาส่วนวิธีการเนี่ยก็คือว่าถ้าใครเคยอยู่ในระบบไหนที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วอันนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นท่านจะไม่ต้องเดือดร้อนท่านจะไม่ต้องเดือดร้อนมาทำอะไรอีกอะไรที่เรามีข้อมูลของพวกท่านอยู่แล้วนะครับแต่ในรอบนี้มันมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็นอกเหนือจากโครงการครั้งแรกเนี่ยมันเป็นพวกวิชาชีพอิสระใช่ไหมครับแต่รอบนี้มันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปิดตัวไปด้วยเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเนี่ยอันนี้เราจะให้เขาด้วยไหมครับพูดถึงลูกจ้างหรือว่าพูดถึงเจ้าของธุรกิจ
ถ้าลูกจ้างนี่เราก็อยู่ถ้าใครอยู่ในระบบของประกันสังคมที่ประกันสังคมดูแลแล้วอันนี้ก็จะไม่ซ้ำซ้อนกับตรงนี้เรามีประกันสังคมที่ดูแลแต่ถ้าไม่มีประกันสังคมที่ดูแลมันก็จะหลุดมาอยู่ในระบบนี้ของเราหมดเพราะเราพื้นฐานของเราคิดมาจากคนทั้งประเทศนะครับจะได้รับการดูแลครับตกลงคนละครึ่งกับเราชนะเนี่ยรับซ้อนกันได้ไหมทำไมถามสองเด้งเปล่าเหรอได้กันอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นแต่ขึ้นอยู่กับกรองการกรองของเราชนะเนี่ยเราจะมีเนกาทีฟลิสต์ว่าคนที่ไม่ควรได้อย่างท่านที่ถามเมื่อกี้ท่านมีเงินอยู่หมื่นล้านพันล้านท่านก็คงไม่ควรได้มั้งเราก็ควรจะตัดท่านออกไปอะไรในลักษณะนั้นเราก็จะมีการกรองหรือว่าถ้าประกันสังคมเขาดูแลอยู่แล้วอันนี้มันก็จะกรองออกไปมันก็จะกรองออกไปจากจำนวนทั้งหมดหรือว่าข้าราชการไม่ได้ถูกเลิกจ้างในลักษณะนี้นะครับก็จะไม่รวมคนที่มีโปรแกรมรับรองรับอยู่แล้วเช่นประกันสังคมแล้วก็พยายามที่จะให้ลงไปถึงกลุ่มที่มีความเดือดร้อนจริงๆนะครับอันนี้ก็จะพยายามแล้วก็ไม่ให้ซ้ำซ้อนนะครับครั้งที่แล้วก็เรียกว่า ทั้งหมดคือหมายความว่าบางทีก็มีเสียงบ่นเหมือนกันว่าบางคนควรจะได้แล้วไม่ได้อย่างเงี้ยบางคนไม่ควรได้แต่ได้แต่บางคนยังไงมันก็มีเกณฑ์อย่างนี้แหละคือไม่ควรจะได้แต่กลับได้แต่ไอ้คนที่ควรจะได้กลับไม่ได้อย่างเงี้ยก็พยายามแยกมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายต้องใช้เวลาหน่อยท่านครับรอบนี้จะเปิดให้แสดงตนไหมครับเพราะว่ารอบที่แล้วนี่แสดงตนก็ล้นถนนหน้ากระทรวงการคลังเลยนึกออกใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าเราจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ถ้าคนที่มีอยู่กับเราอยู่แล้วอย่างเช่นว่ามีบัตรสวัสดิการ14ล้านคนถ้าอยู่ในนี้14ล้านคนก็ไม่ต้องมาถ้าเขาเป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้เขาก็ไม่ต้องมาทำอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องมาโชว์ตัวถ้าเขามีข้อมูลอยู่กับในเราคนละครึ่งเราก็มีข้อมูลเขาอยู่แล้วคนพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในระบบที่เราสามารถดูแลเขาผ่านระบบพวกนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาลงนะครับหมายความว่าขออนุญาตนะครับหมายความว่าผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ใช่ไหมครับทางรัฐบาลจะเป็นฝ่ายปักแจ้งให้ทราบโดยตรงเลยใช่ไหมครับทุกคนไม่ทุกคนนะครับใครที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วอย่างสมมติว่าคนที่มีสิทธิ์สมมตินะครับสมมตินะอย่างที่ตัวเลขไม่รู้ตะกี้ว่ากันสมมติกี่สิบล้านคนเนี่ยถ้าเกิดกี่สิบล้านคนเนี่ยแล้วเรามีข้อมูลเขามันตรงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็จ่ายผ่านตรงนั้นไปมันก็ง่ายสะดวกเขาไม่ต้องมาทำอะไรเขามีเรื่องของคนละครึ่งก็อยู่คนละครึ่งเราก็มีเป๋าของเขาอยู่แล้วเราก็ผ่านเป๋าของเขาในอันนี้คือระบบที่คิดกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวในรายละเอียดก็คงจะเสนอโอกาสของคนที่ได้เข้ามาตรการเยียวยาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราไม่ทิ้งกันนะฮะคนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติเลยหรือเปล่าครับไม่ออโต้ครับไม่ได้ออโต้ครับไม่ได้ออโต้ครับสรุปก็คือบัตรคนจนกับประกันสังคมจะไม่เข้าร่วมรอบนี้ใช่ไหมครับจะไม่ร่วมอ่ะเพราะว่าเขาได้ในสิทธิ์ของเขาไปแล้วใช่ไหมเฉพาะประกันสังคมแต่รอบที่แล้วบัตรคนจนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับรอบที่แล้วบัตรคนจนได้ไหมได้บัตรสวัสดิการได้ครับห้าพันนะได้เดี๋ยวงงผมว่ามีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะนะตะกี้ท่านหลายๆท่านแถลงไม่มีใครสนใจแบงค์อาคารสงเคราะห์บ้างเหรอสรุปเรื่องของตัวที่มาของเงินในการจ่ายเยียวยานิดนึงอะค่ะว่าอี 3,500 เนี่ยวงเงินเยียวยาที่เรามีอยู่ณตอนนี้ข้อมูลตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่และสักครู่ที่ทำเนียบอะค่ะที่รองนายกบอกว่าก็มีโอกาสว่าอาจจะมีที่แผนที่จะขยายวงเงินกู้เพิ่มเข้ามาอีกถ้าหากว่าสถานการณ์มันยืดเยื้อต่อไปเองเนี่ยตรงนี้ท่านประเมินยังไงบ้างอะคะแล้วก็คืออย่างเงี้ยฮะคือเราก็พยายามที่จะจำกัดการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้เร็วที่สุดนะเพราะแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์มันยืดเยื้อออกไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการที่ให้เร็วที่สุดนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยทุกภาคส่วนนะครับ
้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในเรื่องของมาตรการต่างๆถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจก็เดินไปด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็จำกัดการแพร่ระบาดไปด้วยแต่ถ้าหากดูในเรื่องว่าเศรษฐกิจเดินได้ไหมโอเคละโรงงานเนี่ยถ้ามีคนติดเชื้อหนึ่งคนเนี่ยโรงงานอาจจะต้องปิดเพื่อตรวจหาเชื้อให้ครบทุกคนแต่ถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจดูตัวเลขในระดับมหาภาคเนี่ยตัวเลขมันก็ดีขึ้นโดยลำดับถูกไหมแต่ว่าในอีกอันนึงก็คือว่าเศรษฐกิจชาวบ้าน ถามว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยคนยังใช้จ่ายอยู่ไหมแม้กระทั่งใน5จังหวัดไข่แดงตรงนี้กับ28จังหวัดเนี่ยการใช้จ่ายของคนละครึ่งก็ยังเดินอยู่เพราะชาวบ้านต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นการที่จะให้รักษาเศรษฐกิจเนี่ยให้กระทบน้อยที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่เมื่อเช้าก็มีการเปิดสายด่วน1111ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปเป็นเว็บเป็นอะไรพวกนี้ท่านต้องแจ้งนะครับในกรณีที่มีการเรียกว่ามั่วสุมอะไรพวกนี้คนเป็นจำนวนมากอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะคอนเทนหรือว่าจำกัดการแพร่ระบาดตรงนี้ได้นะครับประเด็นที่สองคือว่าในเรื่องของวัคซีนเนี่ยเราก็ได้จองแล้วก็เข้าใจว่าล็อตแรกเนี่ยก็จะมาในเดือนมกราหรือกุมภาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนเนี่ยเราค่อนข้างมีความมั่นใจเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถผลิตแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายได้ทั่วอย่างทั่วถึงนะครับเพราะถ้าหากวัคซีนเข้ามาได้เนี่ยมีผลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของการที่จะทำให้คนแพร่กระจายมากขึ้นเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปวันสองเงื่อนไขก็คือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเราต้องอยากให้เดินไม่อยากให้ปิดให้มากนะครับไม่อยากให้มันต้องหยุดเลยนะครับเหมือนกรณีของมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียโรงงานเนี่ยเขาหลายโรงงานเขาก็ติดเชื้อเหมือนกันเขาต้องปิดโรงงานไปนะครับเพราะฉะนั้นในสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอยากให้เศรษฐกิจมันเดินต่อไปได้นะครับคู่กันไปนะครับสองประเด็นเรื่องวัคซีนเนี่ยเราค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าเราได้แน่นอนอันนี้ก็มีการพูดกันเมื่อเช้าว่าอยากจะให้มีความก้าวหน้าในเรื่องของวัคซีนมาอย่างต่อเนื่องรายงานกับพี่น้องประชาชนนะครับประเด็นที่3คือขอความร่วมมือนะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องว่าและรัฐบาลเนี่ยภาระในเรื่องของการช่วยเหลือเราก็จะลดน้อยลงเท่าที่จำใช้เท่าที่จำเป็นนะครับแต่ถ้าหากเงื่อนไขใน1 2 3นี้ไม่เกิดขึ้นโอกาสในการยืดเยื้อมันก็จะขยายออกไปซึ่งขยายออกไปก็หมายความว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยในรอบ 5,000 บาทแรกเนี่ยเราใช้เงินไป 300,000 กว่าล้านบาทแต่ถ้าเรายังใช้เหมือนเดิมนะครับก็บวกสมมุตินะอย่าไปเขียนนะสมมุติว่ายังใช้เหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยมันก็หมดเลยใน1ล้านล้านคราวที่แล้ว 300,000 เท่าไหร่นะ 308 309300,000ถ้าดับเบิลเข้าไปเนี่ยก็คือ7,800,000ก็เหลือเงินไม่เท่าไหร่นั่นคือความหมายที่ท่านนายกพูดเราไม่ต้องการให้การแพร่ระบาดมันกระจายแล้วก็กระจายออกไปทั่วแล้วก็ยืดเวลาออกไปในเรื่องของไวรัสพวกนี้นะครับมันต้องช่วยกันครับช่วยกันแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่าใครที่เดือดร้อนธนาคารของรัฐเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องแสดงตนเข้ามาติดต่อแบงค์นะครับมาหารือกันก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันได้ถูกจุดนะครับ